รายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่4อย่าง 1. อดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้คือเบื่อต่อคำสั่งสอน 2. เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้ 3. เพลิดเพลินในกามคุณทยานอยากได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป 4. รักผู้หญิงนี่แหละภิกษุสามเณรผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้เมื่อหวังความเจริญแก่ตนแล้วต้องระวังภัยอันตราย4อย่างนี้อย่าให้มาย่ำยีจิตใจได้การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นการฝืนความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละหรือจะว่าตรงๆก็เรียกว่ามันเป็นการฝืนอำนาจแห่งตัณหาซึ่งมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจิตใจของคนนั้นท่านพอน้อมใจว่าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอันตัณหาเนี่ยมันจะต้องแสดงบทบาทออกมาเลยอ่ะมาคัดค้านหรือขัดขวางทำให้เบื่อหน่ายต่อคำสั่งสอนนั้นนั่นอนุภาพแห่งตัณหาให้พึ่งพากันเข้าใจเราต้องตั้งฉันทะความพอใจที่จะปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนาอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเราจักไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นจักไม่เบื่อต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์นำมาแสดงให้ฟังก็ต้องอธิษฐานในใจไว้อย่างนี้ไม่เช่นนั้นแล้วตัณหามันก็จะต้องแสดงมายามากระชิบให้เกิดความเบื่อหน่ายในคำสั่งสอนขี้เกียจทำตามขึ้นมาทันทีแหละถ้าไม่ได้ตั้งอธิษฐานใจไว้อย่างว่านั้นนะ เพราะนั้นทำอะไรมันต้องอธิษฐานใจท่านจึงเรียกว่าอธิษฐานบารมีถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงบารมีสิบไว้บารมีสิบนั่นน่ะก็เพื่อเป็นกำลังใจนี่เองแหละให้ใจมันเข้มแข็งเพื่อจะได้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆบุคคลไม่มีบุญบารมีเป็นกำลังใจแล้วมันจะสู้อำนาจกิเลสตัณหาไม่ได้เลยนั่นแหละคนเราที่มันทำความชั่วอยู่ในโลกอันนี้มันก็เนื่องมาแต่มันไม่มีความดีเป็นกำลังใจเลยดังนั้นมันจึงถูกตัณหาฉุดคล้าไปทำความชั่วโดยประการต่างๆให้เข้าใจ แล้วก็ธรรมเนียมของผู้ฝึกตนหนึ่งแล้วผู้มุ่งหวังทำความเจริญให้แก่ตนของตนอย่างนี้นะจะไปเห็นแต่แก่ปากแก่ท้องพอหิวโหยนิดหน่อยก็ไม่อดไม่ทนเช่นนี้แล้วการทำความดีอะไรมันก็ทำไปไม่ได้เพราะว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้นะมันมีกรรมเป็นของตนบางทีบางคนมันบุญน้อยอาหารการบริโภคเครื่องใช้สอยอะไรก็ขาดแคลน แม้บวชเป็นพระเป็นเนนมาก็เหมือนกันถ้าบุญน้อยแล้วไม่ค่อยมีใครมองเห็นมักจะอยู่อย่างอดอิ่มอิ่มไปอย่างนั้น เมื่อบุคคลไม่นึกถึงกรรมถึงบุญวาสนาของตนแล้วก็มักจะน้อยใจเลยเรานี่บวชอยู่แล้วไม่มีใครเลี้ยวแลอย่างนี้เราศึกไปหากินเองดีกว่า
อันนี้แหละได้ชื่อว่าคนไม่รู้จักกฎแห่งกรรมผู้ที่มารู้กฎแห่งกรรมว่าที่ตนเป็นอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าบุญตัวมันน้อยแม้จะไปเป็นคฤหัสถ์มันก็ไม่มีทางที่เจริญงอกงามได้เพราะบุญแต่หนหลังไม่มาหนุนส่งดังนั้นเราจะต้องสู้ทนอดกั้นอดก้อนกินเกลือไปจะได้ทำความดีให้เต็มความสามารถเป็นการสั่งสมบุญกุศลให้มันมากขึ้นไว้แม้ชาตินี้มันจักไม่สมบูรณ์แต่เมื่อเราพอกพูนบุญกุศลไว้ในใจให้มากๆแล้วบุญกุศลนี่จักตกติดตามไปทุกแห่งทุกหนไปอำนวยความสุขความเจริญให้ในภพในชาติที่เกิดนั้นนี่การที่บุคคลมาอดทนเช่นการบวชอย่างนี้แหละก็มีระเบียบอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้อยู่ป่านี่เพื่อนก็จะต้องปฏิบัติคลัดเคร่งเข้าไปกลัวผู้อยู่ใกล้บ้านเนื่องจากว่าอยู่ไกลบ้านอะไรๆก็ขาดแคลนคนจะไปมาหาสู่ก็ลำบากดังนั้นผู้อยู่ห่างไกลจากบ้านนะท่านจึงฉันเพียงมือเดียวนั่นแหละฉันมือเดียวเท่านั้นถือสันดุถีตามมีตามได้บิณฑบาตได้มาอย่างไรก็ฉันอย่างนั้น อันนี้มันเป็นปฏิปทาของนักบวชมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้านู้นเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทำอย่างนี้ให้เป็นตัวอย่างของภาษาโลกทั้งหลายเริ่มตั้งแต่พระองค์เสด็จออกบวชใหม่ๆนั่นแหละไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์นั้นเขาก็เอาอาหารปนกับข้าวใส่บาตรให้พระองค์นี่พระองค์ก็ไปนั่งอยู่ในที่สมควรที่มีน้ำพอได้ดื่มบ้างแล้วก็นั่งพิจารณาอาหารนั้นซึ่งแต่เป็นกษัตริย์อยู่นั้นพระองค์ไม่เคยที่จะได้เสวยอาหารเช่นนั้นเลยทีนี้เมื่อพระองค์เป็นนั่งพิจารณาอาหารนั้นก็ทรงเตือนตนว่าดูก่อนสิทธัตถะบัดนี้ท่านไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วนะท่านเป็นบรรพชิตนะจะไปเอาอาหารที่มีรสเลิศที่ไหนมาฉันเล่าธรรมดาชีวิตของบรรพชิตนี่มันก็ต้องถือสันดุถีตามมีตามได้เมื่อเขาให้มาอย่างไรเราก็ต้องยินดีบริโภคครบฉันอย่างนั้นเมื่อพระองค์สอนพระองค์เข้าไปอย่างนี้ก็ทรงฉันภัตตาหารอันนั้นได้โดยไม่ขยักขยแยงเป็นอาหารมื้อแรกทีเดียวแหละเพราะว่าพระองค์เสด็จออกบวชแล้วนั่นเกิดปีติในการบรรพชานั้นอย่างรุนแรงแล้วก็ไปพักนั่งสงบจิตอยู่ที่สวนมะม่วงแห่งหนึ่งของมัลลกษัตริย์ไม่ได้ฉันภัตตาหารอยู่เจ็ดวันก็อยู่ได้ด้วยปีติในการที่พระองค์หวนระลึกถึงว่าพระองค์ได้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารมาได้อย่างนี้นะนับว่าเป็นชัยชนะขั้นที่หนึ่งอยู่แล้วทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้เกิดปีติขึ้นอย่างแรงไม่ยอมไปเที่ยวพิขาจารที่ไหนอยู่เจ็ดวันพระองค์ก็อยู่ได้วันที่แปดนั่นแหละถึงได้เสด็จไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์มหานครนั้นแล้วต่อจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีพมาโดยลำดับจนว่าได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณพูดถึงชีวิตของนักบวชซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นบวชมาแล้วให้ระลึกถึงประวัติของพระพุทธเจ้านั้นมาเป็นอารม
มันถึงจะต้านทานต่อความหิวโหยต่างๆได้ถึงพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงปานนั้นพระองค์ก็ยอมสละความสุขเล็กๆในน้อยนั้นหมดเลยเที่ยวบิณฑบาตมาฉันวันละมือเท่านั้นเองทรงแสวงหาหนทางความสงบความตัดสรู้แจ้งแทงตลอดสัพเพเยยธรรมทั้งหลายเนี่ยเราเป็นสาวกของพระองค์ก็ต้องหวนระลึกถึงพระองค์นะมาเป็นตัวอย่างเลยทีเดียวเราจะได้มีกำลังใจ เราต้องอดต้องทนต่อความหิวโหยแต่ถ้าเราทำความพอใจในข้อวัดปฏิบัติต่างๆมันนี้แล้วมันไม่หิวอะไรนะ ว่าแต่ขอให้เรามีปีติยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ให้มากขึ้นมาแล้วไอ้ความหิวโหยต่างๆมันหายไปหมดนี่ใครๆก็ต้องเป็นพระหนุ่มมาทางนั้นแหละก่อนจะมาเป็นพระแก่ก็ดีก็ต้องผ่านเรื่องหมู่นี้มาเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจทีนี้ธรรมเนียมของผู้ที่เพิ่งหนีออกจากบ้านเรือนมาใหม่ๆอย่างนี้กลิ่นไอแห่งความสุขสนุกสนานมันก็จะติดตามมาก็ต้องระมัดระวังเมื่อไปเห็นเขาเพลิดเพลินเจริญใจฟ้อนลำขับร้องดีดสีตีเป่าอะไรเข้าไปแล้วจิตใจหึกเหิมขึ้นมานึกถึงเรื่องเบื้องหลังที่ตนเคยสนุกสนานมาก็ทำให้จิตแปรปวนไปสมาธิแตกนั่นต้องระวังเป็นนักบวชนี่พระพุทธเจ้าสอนมาให้เพลิดเพลินในกามคุณไม่ให้ปรารถนาความสุขอันเกิดจากกามเพราะว่าความสุขที่ได้มาจากกามคุณนี่มันเจืออยู่ด้วยทุกข์เราต้องเรียนรู้บวชเข้ามาแล้วนะก็ดังที่เราเห็นกันอยู่หมู่นั่นแหละครองเรือนกันมาอ้าวมีเงินมีทองขึ้นมาบ้างแล้วก็ความสนุกสนานกันไปมาไปหน่อยหนึ่งก็ตายจากกันไม่มีอะไรอ่ะนี่แหละความสุขในโลกนะมันเป็นไปชั่วแล่นหนึ่งเท่านั้นเองนะแล้วมันก็หายวับไปต้องพิจารณาให้มันเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนพระภิกษุผู้บวชมาใหม่เนี่ยต้องระวังสำรวมระวังห้ามจิตใจของตนให้ได้เห็นเขาสนุกเพลิดเพลินกันก็อย่าให้ใจมันเพลินไปตามต้องสำรวมอยู่ภายในบริกรรมพุทโธอยู่ในใจให้ได้เมื่อห้ามจิตนี้ได้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเลยอย่างนี้แหละ เมื่อมันเพลิดเพลินไปแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปรักผู้หญิงนั่นเข้าไปอีกแหละนักบวชเนี่ยทีแรกมันก็เพลินในมหรสพครบเงินเห็นได้ยินเสียงร้องรำขับร้องเข้าไปดีดสีตีเป่าเข้าไปอย่างนี้ใจมันไม่เพลิดเพลินมันไม่ยินดีอยู่แค่นั้นแบบนี้นะแล้วมันเลยไปหาเพศโกงกันข้ามนั้นอีกอย่างนี้นะต้องระวังไว้ให้ดีผู้บวชเข้ามาใหม่มันก็ร่วนตั้งแต่มีกิเลสเหล่านี้ติดตามมาทั้งนั้นแหละใครก็ดีมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นคู่กับชีวิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะตั้งแต่ตั้งเป็นชีวิตมานู่นแหละมันก็มีกามคุณนี่แหละเป็นเพื่อนพาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารนี้บางทีก็เป็นสุขสบายบ้างบางทีก็เป็นทุกข์สลับกันมาอยู่อย่างนั้นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ในวันนี้สำหรับผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วนะมันจะมองเห็นทบทวนดูแต่เบื้องหลังนั้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วเห็นว่า
จิตดวงนี้นะมันหลงมันเมาอยู่ในความสุขชั่วคราวคือสุขในกามคุณนี่มาคณนานับชาติไม่ถ้วนแล้วเลยแต่จนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้มันก็ยังต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่อย่างนี้นี่ผู้มีปัญญานะเมื่อทบทวนดูแล้วอย่างนี้มันจะคลายความยินดีพอใจในกามคุณออกไปจะยินดีประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีเพราะว่าการเป็นนักบวชนี่มันมีหนทางที่จะดำเนินชีวิตของตนให้ผ่านพ้นไปจากความยุ่งยากต่างๆอันเกิดจากกามคุณดังกล่าวมานั่นแหละหมายความว่ากายวาจานี้มันก็ห่างจากกรรมคุณมาแล้วผู้มาอยู่ในวัดในวานะต้องให้ห่างนะอย่าไปคุยกันเรื่องมาตุคามเรื่องสนุกสนานเรื่องคนนั่นสวยคนนี่งามคนนั่นขี้ร้ายอะไรพวกนี้อย่าไปเอามาพูดกันเด้อต้องงดเลยทีเดียวจะเอามาคุยกันเล่นเหมือนอย่างเป็นคฤหัสถ์นั้นไม่ได้ผิดวินัยของสงฆ์ของพระให้พึงเข้าใจท่านเรียกว่าติรฉานวิชาติรฉานกถาคือคำพูดต่ำหมายความว่างั้นแหละคำพูดอยู่ในขั้นต่ำไม่ใช่เป็นคำพูดที่สูงให้เข้าใจคำพูดที่สูงนั่นน่ะเราพูดกันเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบุญกุศลทำอย่างไรเราจึงจะได้บุญได้กุศลทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากทุกข์ทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากอำนาจแห่งตัณหานี่เมื่อคุยกันสนทนากันเราต้องปรารภอย่างนี้แต่เท่าที่สังเกตมาแล้วมันไม่ได้ปรารภกันเรื่องอย่างนี้เลยนะผู้ใดเคยยึดถืออารมณ์ใดมาแต่ในอดีตแล้วมักจะเอาเรื่องอดีตอันนั้นแหละเรื่องนั้นมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันไปมาอยู่นั่นน่ะอันนั้นต้องเอาทอดเอาทิ้งไว้บ้านนู่นเรื่องต่างๆที่เป็นอดีตก่อนที่จะมาบวชนี่น่ะให้เอาทิ้งไว้บ้านนู่นอย่าไปเอามาอยู่ในวัดอย่างนั้น จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เพลิดเพลินในกามคุณไม่ทะยานอยากได้สุขในกามคุณแบบนี้นะอยากได้นิรามิสสุขคือสุขไม่ได้อิงอาศัยอามิตรคือสิ่งของอันการเป็นนักบวชนี่นะให้เข้าใจให้ตั้งใจลงว่าเราจะแสวงหานิรามิสสุขคือสุขที่ไม่ได้อิงอาศัยกามคุณพูดง่ายๆสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยกามคุณก็คือสุขอันเกิดจากความสงบใจใจสงบแล้วไม่ได้เกาะเกี่ยวอยู่ในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมีสติประคองจิตให้สงบนิ่งอยู่ในปัจจุบันอันนี้แหละท่านเรียกว่าความสุขอันไม่ต้องอิงอาศัยกามคุณนะเป็นความสุขอันสดใสนี่ให้พึ่งพากันพอใจแสวงหาความสุขดังกล่าวนี้ ก็ดังที่เรารู้เราเห็นกันมาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราผู้เป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงป้าหน้าอาเป็นชาวบ้านร่วมสุขร่วมทุกข์กันมานี่นะเราเห็นกันอยู่ไม่ใช่เหรอพวกบริโภคกามคุณเนี่ยได้เสวยความทุกข์อย่างเผ็ดร้อนเลยต้องกากรรมลำบากทำมาหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียค่ำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่เมื่อเช่นนั้นแล้วก็จะพาครอบครัวอดจะพากันอดหิวโหยไปก็จำเป็นแหละต้องสู้ทนทรมานแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอะไรต่ออะไรนี่ผู้ที่เขาถลำเข้าไปอยู่ในการครองเรือนแล้วมันจะถอนตัวออกไปก็ไม่ได้ทีนี้เพราะมันมีเชือกผูกมัดรัดลึงเอาตั้งหลายเส้นเหลือเกินบัดนี้พวกเราที่ได้
มาบวชกันในล้วนแต่เป็นคนโสดทั้งนั้นเลยไม่ได้มีพันธะอะไรเช่นนี้นะมันก็นับว่าเป็นลาภอันดีของพวกเราทั้งหลายแล้วควรพากันพยายามฝึกตนไปทำใจให้สงบระงับลงอย่าให้จิตมันเพ่งไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั้นอันนั้นแหละขอให้เตือนตนว่ามันเป็นเหยื่อล้อให้ติดอยู่ในทุกข์ให้สอนตนอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องดีการส่งจิตใจไปยินดีพอใจในรูปเสียงเป็นต้นดังกล่าวมานี่นะมันเป็นเหยื่อล้อให้ติดอยู่ในทุกข์แน่นอนเลยต้องพิจารณาดูซะจริงไหมที่พูดเนี่ยต้องพิจารณาให้มันเห็นด้วยใจของตนเองถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นแล้วอย่างนี้มันก็จะไม่เพลิดเพลินไม่ประมาทเลยแบบนี้นะจะตั้งใจบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยเลยอย่างนี้แหละภิกษุผู้บวชเข้ามาใหม่แล้วต้องระมัดระวังอันตรายสี่อย่างนี้อย่าให้มันมาย่ำยีได้เมื่อระมัดระวังไม่ให้มันมาย่ำยีได้แล้วการประพฤติพรหมจรรย์นี่มันก็ไปได้สะดวกไปได้คล่องตัวอะไรบ่เดียวทีเนี้ยแล้วก็สมกับว่าทำตัวเป็นคนผู้เดียวจริงๆแบบนี้กายเดียวใจเดียวแท้ๆแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นอย่าให้มันเป็นกายเดียวแล้วใจสองใจสามไปนู่นอันนั้นไม่ใช่วิสัยของสมณะกายนี่ก็มีก้อนเดียวเท่านี้ใจก็มีดวงเดียวก็ให้ภาวนาลงทำใจให้มันเป็นดวงเดียวให้ได้นอกจากไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็พากันจับตำรับตำราท่องจำเอาหลักสูตรนักธรรมนะอย่าพากันประมาทต้องเรียนนักธรรมอ่ะบวชเข้ามาแล้วเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยมันไม่เหลือวิสัยอะไรเลยไม่เหลือวิสัยเพราะว่าการภาวนาไม่ใช่ว่าจะไปนั่งภาวนาตลอดทั้งวันทั้งคืนหาเป็นเช่นนั้นไม่ถึงเวลานั่งภาวนาก็นั่งไปเมื่อออกจากภาวนามาแล้วก็ต้องดูตำรับตำราต้องท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้การที่เราจำเอาพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นี่นับว่าเป็นต้นทางที่ไปสู่สวรรค์และพระนิพพานมันเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่ท่องไม่จำไม่รู้ธรรมไม่รู้วินัยก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้จักต้นทางไปต้นทางไปสวรรค์ไปพระนิพพานเลยเป็นอย่างนั้นถ้าบวชเข้ามาอย่างนี้ก็บวชเข้ามาอยู่ไปตามยถากรรมไปเท่านั้นเองไม่มีสติปัญญาอะไรที่จะมารู้เท่าทันกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันจะต้องถูกกิเลสนั้นฉุดคล้าไปอยู่ไม่ได้บวชเข้ามาไม่ทันไรก็ดิ้นอยากสึกขาลาเพศไปแล้วกระทั่งนี้ก็เพราะเหตุว่านั่นแหละใจไม่ได้จดจ่ออยู่ในธรรมวินัยปล่อยใจให้พุ่งไปในบ้านในช่องไปนู่นให้พุ่งไปในเรื่องอดีตอนาคตนู่นไม่ได้กำหนดใจอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละจึงถูกกิเลสตัณหามันฉุดคล้าเอาไปบวชมาไม่กี่วันกี่เดือนก็ดิ้นแล้วนี่อย่าให้เป็นอย่างนั้นพวกเราอ่ะต้องสู้ตายไม่เคยตายหรือตายมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแล้วเราสู้ตายสู้กับกิเลสตัณหาเอาจนมันตายลงดูเป็นยังไงอ่ะนี่ที่เราตกเป็นทาสของตัณหาบุคคลผู้ตายด้วยอำนาจแห่งตัณหานี่นับพรรณนาไม่ถ้วนเลยบัดนี้เรามาสู้กับตัณหาเอาจนตายลงดูเป็นยังไงอ่ะมันจะไม่ดีเหรออย่างนี้นะ
ให้พึ่งพากันเตือนตนสำเนียกตนอย่างนี้เพราะว่าคนที่เขาตายเพราะตัณหาเนี่ยมันเหลือที่จะคันนานับแล้วแหละในโลกนี้นะเอ้าตัณหาไปดื่มเหล้าเมาสุรามาแล้วเกิดทะเลาะวิวาทพิเถียงกันยิงกันตายนั่นก็ตัณหาเลยนะตัณหามันชอบเมาทีก็นั่งรถไปขับรถไปรถความตายเมื่อนี้มีอยู่ดาดเดินเลยเกือบแทบทุกวันแหละวันเถอะแล้วทำไมอ่ะพวกเราที่เป็นนักบวชเนี่ยเราจะยอมสละชีวิตสู้กับตัณหาเอาชนะตัณหาไม่ได้เหรอนี่ให้เตือนตนเข้าไปอย่างนั้นแต่คนส่วนใหญ่นี่มันพรีชีวิตเพื่อตัณหานี่มันเหลือที่จะคันนานับแล้วนะบัดนี้พวกเราเนี่ยคนหมู่น้อยเนี่ยเราพรีชีวิตเพื่อต่อสู้กับตัณหาจะไม่ได้เหรอนี่ถามตนเองเอาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พลีชีวิตเพื่อเอาชนะตัณหาตอนเสด็จออกบวชอดนอนผ่อนอาหารสู้ผอมยังแต่หนังติดกระดูกนุ่นเมื่อไม่เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้แล้วก็จึงแสวงหาทางอื่นเมื่อพบทางตรัสรู้แล้วพระองค์บำเพ็ญไปก็ได้ตรัสรู้ตามพระประสงค์จริงๆนี่ก็เพราะว่าพระองค์ตัดสินใจสละชีวิตเพื่อพระโพธิญาณโดยตรงถ้าไม่ได้บรรลุโพธิญาณก็ตายเลยนี่พระองค์ยอมตายเพื่อพระโพธิญาณตามประวัติความเป็นมานั้นเป็นอย่างนั้นนี่พวกเราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราเป็นพระสาวกเราก็ต้องปรารถนาตายเพื่อละกิเลสตัณหาสู้กับกิเลสตัณหาเอาถ้าหากว่าเราเอาชนะตัณหาไม่ได้ก็ตายถ้าหากว่าเราไม่ตายตัณหามันก็ตายนี่ตั้งใจลงอย่างนี้ทีเดียวแหละถ้าผู้ใดตั้งใจลงอย่างนี้แล้วมันเอาชนะได้แน่นอนเลยไม่ต้องสงสัยเลยอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ให้อดทนต่อคำสั่งสอนบัดนี้คงเงินข้าม อย่าไปเบื่อหน่ายต่อคำสั่งสอนเพราะว่าคำสั่งสอนนั้นล้วนแต่เป็นคำสั่งสอนที่สอนให้คนเราละชั่วทำดีทั้งนั้นเลยจะไปเบื่อทำไมล่ะก็เรายังละความชั่วไม่ได้นี้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าความชั่วมันเป็นอย่างไรแต่ลำพังปัญญาของตัวเองก็ไม่รู้จักเลยต่อเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะจึงได้รู้จักว่าความชั่วมันเป็นอย่างนี้นี่นั่นแหละเมื่อเราได้รู้แล้วพระองค์ชี้บอกแล้วอย่างนี้ชี้แสดงให้เห็นถึงโทษแห่งความชั่วต่างๆเหล่านั้นเมื่อเราพิจารณาตามที่พระองค์เจ้าแสดงไว้มันก็ต้องเห็นตามแน่นอนทีเดียวเห็นว่าความชั่วนี่มันมีแต่อำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างเดียวไม่มีละมันจะอำนวยผลให้เป็นสุขไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปสะสมความชั่วไว้ทำไมอ่ะนี่ก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับความชั่วเอาจนชนะความชั่วต่างๆให้ได้ในขณะเดียวกันเราก็อดกั้นทนทานทำความดีไปไม่ท้อไม่ถอยนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่เจ็บแก่ปวดพอนั่งภาวนาไปเจ็บปวดนิดหน่อยก็ไม่อดไม่ทนกลัวจะเป็นโรคเป็นภัยอะไรต่ออะไรขึ้นมาไอ้อย่างนี้นี่มันใช้ไม่ได้เลยไม่มีทางมันจะเอาชนะกิเลสตัณหาได้ถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างว่านั้นนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าบุคคลผู้ไม่นั่งภาวนามันก็ตายเห็นกันอยู่ดาดดื่นแล้วไม่ใช่เหรอ
เต้นสามศอกออกสามวาเอาฟ้อนลำขับร้องดีดสีตีเป่าสนุกสนานล่าเริงบันเทิงหมู่นั้นนึกว่าเขาจะไม่ตายโอ้ยที่แท้มันก็ตายเหมือนกันเลยอ่ะนี่เพราะนั้นใครอยู่ที่ไหนมันจะไม่ตายมีเหลือโลกอันนี้ว่างั้นสอนตนเข้าไปอย่างนี้สินั่งสมาธิภาวนานี่ถ้าบุญกรรมยังไม่หมดมันก็ไม่ตายนั่งอยู่หมดคืนมันก็ไม่ตายบุญมันหล่อเลี้ยงไว้ถ้าบุญหมดแล้วใครจะอยู่ในภาวะเช่นใดก็ตายให้เชื่อลงนี่ก็แล้วกันแหละถ้าบุญหมดแล้วนะแม้จะนอนอยู่เฉยๆจะไม่ต้องทำอะไรมันก็ตายมันเป็นอย่างนั้นเพราะชีวิตของคนเรานี่มันอยู่ด้วยบุญด้วยกรรมแท้ๆนะ